เจริญธรรมค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการวิเคราะห์ข่าววิปัสสนาค่ะวันนี้ถ่ายทอดสดจากหมู่บ้านราชธานีอโศกตำบลบุงไม้อำเภอวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานีค่ะสำหรับผู้ร่วมรายการวันนี้นะคะมีคุณแก่งธรรมสยรักษ์และคุณดินดอนตั้งใจจนค่ะเจริญธรรมค่ะเจริญธรรมครับค่ะที่ท่านปะตรงเตือนนาวาบุญยงเป็นผู้ดำเนินรายการนะคะสำหรับข่าวที่จะนำเสนอในเป็นข่าวแรกในวันนี้ค่ะจากแนวหน้านะคะคนไทยเมินสินค้าเกษตรอินทรีย์โพชี้ซื้อยากราคาแพงค่ะเมื่อวันที่21กันยายนที่ผ่านมานะคะศูนย์วิจัยเศรษฐกิจและพยากรทางการเกษตรคณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยแม่โจ้หรือว่าแม่โจ้โพนะคะสำรวจความคิดเห็นประชาชนกลุ่มตัวอย่างทั่วประเทศจำนวน 1,207 คนระหว่างวันที่1ถึง12กันยายน2559ในหัวข้อสินค้าเกษตรอินทรีย์ในมุมมองผู้บริโภคในหลายประเด็นหลักค่ะอาทิสินค้าเกษตรอินทรีย์แตกต่างจากสินค้าเกษตรทั่วไปหรือไม่อย่างไรพบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ร้อยละ 89.59 ทราบว่ามีความแตกต่างโดยในกลุ่มนี้ร้อยละ 58.78 ตอบว่ามีความปลอดภัยในการบริโภคมากกว่าและร้อยละ45.48 ตอบว่ามีความปลอดภัยในการผลิตมากกว่าค่ะทั้งนี้เมื่อถามต่อไปว่ามีความมั่นใจในมาตรฐานของสินค้าเกษตรอินทรีย์ที่ผลิตโดยเกษตรกรไทยหรือไม่กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ร้อยละ 44.08 ตอบว่ามั่นใจในกลุ่มนี้ร้อยละ 53.57 ให้เหตุผลว่ามีการตรวจสอบโดยภาครัฐอย่างมีมาตรฐานและร้อยละ 46.43 เชื่อว่าผู้ผลิตหรือเกษตรกรมีความซื่อสัตย์ขณะที่กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 21.78 ตอบว่าไม่มั่นใจซึ่งกลุ่มตัวอย่างที่ไม่มั่นใจนี้ร้อยละ 52.51 กลัวว่าผู้ผลิตหรือเกษตรกรจะไม่มีความซื่อสัตย์และร้อยละ 46.43 ไม่มั่นใจในกระบวนการตรวจสอบโดยภาครัฐค่ะแม้ผลการสำรวจจะชี้ว่ากลุ่มตัวอย่างค่อนข้างเข้าใจความแตกต่างระหว่างเกษตรอินทรีย์กับเกษตรทั่วไปแต่เมื่อถามว่าในชีวิตประจำวันบริโภคสินค้าประเภทใดมากกว่ากันกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ร้อยละ 57.22 กลับตอบว่าบริโภคสินค้าเกษตรทั่วไปมากกว่าโดยกลุ่มนี้ร้อยละ 79.63 ให้เหตุผลว่าหาซื้อง่ายทั้งนี้มีเพียงร้อยละ 13.79 เท่านั้นที่ตอบว่าบริโภคสินค้าเกษตรอินทรีย์มากกว่าในกลุ่มนี้ร้อยละ 84.91 ให้เหตุผลว่าสินค้าเกษตรอินทรีย์มีความปลอดภัยต่อสุขภาพมากกว่าสินค้าเกษตรทั่วไปค่ะสำหรับประเด็นปัญหาข้อจำกัดในการเข้าถึงสินค้าเกษตรอินทรีย์กลุ่มตัวอย่างตอบว่าช่องทางการจำหน่ายสินค้าเกษตรอินทรีย์มีน้อยกว่าสินค้าเกษตรทั่วไปมากที่สุดร้อยละ 63.85 รองลงมาตอบว่าสินค้าเกษตรอินทรีย์มีราคาสูงกว่าสินค้าเกษตรทั่วไปร้อยละ 50.91 นอกจากนี้ยังมีจำนวนผู้ตอบว่าขาดการรับรู้ข่าวสารประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับสินค้าเกษตรอินทรีย์ถึงร้อยละ 36.65 ซึ่งสอดคล้องกับคำถามว่าด้วยความมั่นใจในมาตรฐานของสินค้าเกษตรอินทรีย์ที่กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 34.16 ตอบว่าไม่แน่ใจเพราะขาดการรับรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสินค้าเกษตรอินทรีย์ค่ะค่ะนี่ก็เป็นข่าวแรกนะคะที่อยากจะให้ทั้งสองท่านได้วิเคราะห์ก่อนนะคะเชิญค่ะเชิญคุณแก่งธรรมค่ะคำว่าเกษตรอินทรีย์มันก็มีความหมายที่ลึกซึ้งนะฮะเพราะว่าจริงๆเกษตรอินทรีย์ในที่โดยทั่วไปเขาเข้าใจกันเนี่ยนั่นก็คือเป็นผลิตผลที่ปลอดภัยนะจากสารเคมีอะไรอย่างนี้นะฮะแต่ในส่วนเนี้ยถ้าเป็นชาวสวนของเราจริงๆแล้วเนี่ยเราไม่ได้ใช้เคมีเลยเนี่ยนะฮะก็คือไม่ใช่ว่าใช้เคมีแล้วก็ทิ้งให้ปลอดภัยทิ้งให้ปลอดภัยแล้วก็เก็บเนี่ยเพราะว่าอันนี้เนี่ยเราเองเราไม่ค่อยจะมั่นใจว่าระยะเวลาตามกำหนดที่เขากล่าวมาบริษัทอ้างมาอะไรเงี้ยมันจะเป็นข้อเท็จจริงตามข้ออ้างนั้นหรือไม่นะฮะฉะนั้นอโศกเราก็จะทำเป็นผักไร้สารนะฮะจะทำเป็นผักไร้สารไม่ใช้สารเคมีไม่ใช้ปุ๋ยเคมีใช่ไม่ใช่ปลอดเฉยๆนะฮะไม่ใช่ปลอดนั่นหมายถึงว่าปลอดภัย 100% นะฮะ
ทีนี้อย่างมีคำถามอะไรต่างๆมากมายเนี่ยอันนี้ก็น่าเห็นใจนะทางผมเองเนี่ยจริงๆแล้วก็มีชีวิตในเรื่องของการทำกสิกรรมนะฮะที่บาราณเนี่ยเราก็เข้าใจแล้วก็เห็นใจผู้ที่จะบริโภคเนี่ยเพราะว่าโดยเนื้อหาของสินค้าประเภทนี้เนี่ยราคาก็ในท้องตลาดก็ค่อนข้างแพงนะฮะเพราะพืชส่วนใหญ่เนี่ยก็จะอยู่ในห้างนะฮะอยู่ในห้างในสรรพสินค้าอะไรก็แล้วแต่เนี่ยซึ่งมันก็จะมีราคาแพงนะซึ่งมันก็เป็นเรื่องที่ทวนกระแสกับสภาวะเศรษฐกิจของประชาชนฉะนั้นประชาชนก็ถ้าเขาไม่ได้เน้นในเรื่องของสุขภาพเท่าที่ควรแล้วเนี่ยเขาก็จะไม่นิยมบริโภคพืชประเภทนี้นะครับส่วนใหญ่ก็จะใช้ผักตลาดนั่นแหละนะฮะจะเห็นว่าผักตลาดเยอะมากนะฮะที่หาง่ายนะคะหาง่ายก็มาซื้อกันอย่างที่เราไปตลาดตอนเช้าก็เห็นเลยมากันเป็นรถๆๆๆนะฮะเยอะแยะจะไปหาเกษตรอินทรีย์เนี่ยโอ้โหยากนะฉะนั้นในเงื่อนไขของผู้ที่บริโภคเนี่ยถ้าหากว่า 1. ไม่มีความตั้งใจจริงๆนะ 2. เศรษฐกิจก็ไม่เป็นที่จะรองรับในฐานะอะไรต่างๆเนี่ยคิดหนักนะฮะเพราะว่ามันไม่ใช่จะพืชผักที่จะราคาค่อนข้างสูงอย่างเดียวนะฮะแม้กระทั่งจะต้องเดินทางไปซื้อที่ห้างเนี่ยมันก็ไม่เหมือนกับไปซื้อที่ตลาดทั่วไปนะฮะมันก็เลยเป็นค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นสูงขึ้นนะฮะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าเห็นใจแต่ทีนี้ว่ามีที่ในการตอบคำถามอะไรต่างๆนะมีความเชื่อมั่นไหมนะแล้วก็เขาก็บอกว่าเขาก็ไม่ค่อยจะเชื่อมั่นอันนี้มันก็จริงนะฮะกลัวว่าเกษตรกรจะไม่มีความซื่อสัตย์อันนี้ก็จริงนะฮะเพราะว่าจริงๆแล้วการตรวจสอบเนี่ยจะภาครัฐนะที่ทำกันอยู่มันยังไงก็ไม่ทั่วถึงหรอกนะฮะเพราะว่าจริงๆก็เคยมีข่าวนะมีข่าวที่ว่าผักไร้สารไม่ใช่ผักปลอดสารจริงๆแล้วมันก็ไม่ปลอดจริงๆอะไรอย่างนี้นะฮะมันก็มีเพราะจริงๆแล้วเนี่ยถ้าพูดถึงว่าในเรื่องของการทำกสิกรรมเนี่ยถ้าหากว่าผู้ที่ทำเนี่ยยังหวังซึ่งรายได้เป็นตัวหลักเนี่ยอันนี้แหละเป็นเรื่องที่จะหาความปลอดภัยให้กับประชาชนค่อนข้างยากนะครับยังมีอบายมุขด้วยนี่ก็คือยากเลยนะคะจะยากเลยเพราะจริงๆอย่างที่อโศกเราทำเนี่ยเพราะในเครือข่ายของอโศกเราเนี่ยส่วนใหญ่ก็ไร้สารนะฮะทำกันไร้สารกันทีนี้เราทำไร้สารเนี่ยเราถูกปลูกฝังจิตวิญญาณนะในเรื่องนี้เนี่ยความเข้าใจในเรื่องนี้ว่าถ้าเราจะทำพืชผักที่เป็นอาหารให้คนบริโภคเนี่ยมันต้องทำให้มันเป็นบุญนะอันนี้ก็คือคนทำก็ต้องลดกิเลสนะคือไม่ใช่จะมุ่งหมายที่จะเอาเผ็ดผลดีที่สุดนะฮะแม้ก็อย่างพวกเราเนี่ยเราไปเช็คศีลเนี่ยนะฮะพวกที่ทำเนี่ยคือพวกเราปฏิบัติเนี่ยสายปฏิบัติเนี่ยเรามีการเช็คศีลนะฮะแล้วเราก็พบสมณะเราก็ต้องบอกว่าเนี่ยเราบกพร่องนะเรื่องศีลข้อที่1อะไรเงี้ยเพราะเราต้องไปฆ่ามดฆ่าอะไรต่างๆเนี่ยทั้งที่เราไม่ได้ตั้งใจนะแต่ถึงกระนั้นก็ตามเนี่ยพวกเราก็ยังมีสำนึกว่าในแต่ละเหตุการณ์เนี่ยซึ่งเหตุการณ์เหล่านี้เนี่ยมันจะเกิดขึ้นบ่อยมากกับพวกเราที่เป็นนักกสิกรรมนี่นะฮะคือมันจะทำให้เราเนี่ยทบทวนตัวเองนะมีสติที่จะระลึกว่าที่เราทำในขณะนี้เนี่ยเราจะเอาอะไร เราจะเอาอะไร เราจะเอาผลผิดหรือว่าเราจะเอาบุญ เนี่ยนะฮะตัวเนี้ยจริงๆแล้วเนี่ยมันก็คือบทบาทของการที่เราได้ประพฤติปฏิบัติธรรมกันแล้วก็จริงๆแล้วเขาบอกว่ากสิกรรมเนี่ยนะมีจุดด้อยนะจะผิดศีลข้อที่1ได้ง่ายอะไรเงี้ยผมเองกลับมองว่าบางทีเป็นจุดแข็งเป็นจุดแข็งแหละเพราะได้ทำใจบ่อยเพราะเหตุการณ์เกิดภาษาเกิดนะฮะภาษาเกิดแล้วทำให้ได้เราได้เรียนรู้ว่าเราจะจัดการหรือว่าเราจะคิดยังไงเราจะทำอะไรกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นในขณะนี้เนี่ยดังนั้นภาษาที่มันเกิดขึ้นบ่อยเนี่ยนะโจทย์ที่มันซ้ำซากเนี่ยมันเป็นโอกาสของการเป็นปฏิบัติธรรมนะนี่เราจะคิดกันอย่างนี้ด้วยนะฮะทีนี้ได้พูดถึงว่าเรื่องผักไร้สารผักปลอดสารอย่างที่เป็นข่าวอย่างที่เขาทำการวิเคราะห์วิจัยอะไรต่างๆเนี่ยที่ได้พูดมาแล้วว่าน่าเห็นใจประชาชนนะฮะแต่จริงอย่างไรก็ตามเนี่ยผมก็คิดว่าประชาชนก็ควรที่จะขนขวายนะถ้าหากว่าพอที่จะทำได้นะฮะเพราะเท่าที่เรารู้มาเนี่ยเท่าที่เราเห็นมาเพราะว่าเราเป็นนักกสิกรรมนี่นะเราอยู่ในวงการนี้เนี่ย
เราได้ทราบเลยว่าผักที่อยู่ขายกันโดยทั่วไปในท้องตลาดเนี่ยเขาใช้สารเคมีมากนะฮะคือผู้ที่ทำเองเนี่ยนะฮะบางเขาไม่ได้บริโภคผักของเขาเองนะฮะเขาจะมีแปลงพิเศษของเขาเนี่ยพอเราเขาจะบริโภคเองเนี่ยเขาก็เก็บในแปลงพิเศษที่เขาทำไว้นะส่วนแปลงที่เขาฉีดจาเนี่ยโดยเฉพาะอย่างแตงเนี่ยถั่วฝักยาวนี่นะฮะเขาฉีดปลีอย่างเงี้ยนะเขาฉีดเช้าฉีดเย็นนะเขาไม่เก็บเอามาทานแน่นอนนะเพราะเขารู้อยู่นะฮะฉะนั้นเขาก็จะทำแปลงพิเศษของเขาไว้ซึ่งอย่างเงี้ยนะมันเป็นเรื่องที่เราเห็นชัดเลยว่ามันอันตรายมากตอนนี้ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยมันโยงใยกันเยอะนะจริงๆแล้วเรื่องเหล่านี้เนี่ยเป็นเรื่องที่โยงใยเกี่ยวกับการบริหารงานของประเทศเกี่ยวกับรัฐบาลอะไรต่างๆคือในยุคการที่เราได้ผ่านการดูแลการบริหารประเทศชาติมายาวนานนะตั้งแต่เป็นประชาธิปไตยอะไรมาเนี่ยตั้งแต่ที่ผมโตขึ้นมาเนี่ยคือผมเองเนี่ยไม่ได้เห็นนะฮะความเอาจริงเอาจังของภาครัฐที่จะให้ความสำคัญเกี่ยวกับเรื่องของการผลิตนะฮะที่เป็นอาหารให้แก่ประชาชนนะเขาค่อนข้างจะปล่อยปละละเลยในเรื่องนี้จากนี้ในยุคของทุนนิยมเนี่ยมันมีการแข่งขันกันมากมันมีความมุ่งหวังในเรื่องของวัตถุเนี่ยนะฮะมากฉะนั้นความโลภเนี่ยที่เกิดขึ้นกับประชาชนเนี่ยมันโตขึ้นมาเรื่อยๆนะฮะตามยุคกาลนะฮะตามยุคกาลฉะนั้นไอ้ความโลภที่มันโตขึ้นมาเรื่อยๆเนี่ยประชาชนเนี่ยเริ่มสำนึกเริ่มถดถอยลงไปเรื่อยสำนึกดีเนี่ยเริ่มถดถอยลงไปเรื่อยผลประโยชน์ก็จะเป็นตัวตั้งนะเป็นหลักใหญ่ฉะนั้นไอ้ความปลอดภัยที่จะให้มีกับประชาชนผู้บริโภคเนี่ยมันก็น้อยลงไปถึงขณะนี้เนี่ยก็ยังผมก็ยังไม่เห็นว่ามาตรการที่จะให้ความสำคัญในเรื่องนี้จริงจังแล้วก็เด็ดขาดนี่นะฮะให้มันรู้สึกว่าพืชพันธุ์อาหารหรือว่าสินค้าที่เป็นอาหารของคนเนี่ยจะได้รับความปลอดภัยในการบริโภคก็ยังนะเราไปเจอเนี่ยนะผักบางชนิดที่เขาขายกันในท้องตลาดเนี่ยมันไม่เหี่ยวเลยนะมันสดอยู่ตลอดเราได้ข่าวว่าหลายชนิดเนี่ยมีการใช้ฟอร์มาลีนเพื่อให้ผักเนี่ยมันสดยาวนานซึ่งเรื่องนี้มันอันตรายมากคือน่ากลัวมากนะคะครับมันน่ากลัวมากเลยฉะนั้นไอ้เรื่องนี้แหละฮะผมคิดว่าภาครัฐต้องเอาจริงนะฮะถ้าหากว่าภาครัฐจะมองให้ลึกลงไปว่าอาหารเหล่านี้เนี่ยจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับประชาชนแล้วประชาชนที่เจ็บป่วยนั่นก็จะมาเป็นภาระต่อรัฐบาลแน่นอนเลยนะถ้าหากว่ารัฐบาลเนี่ยไม่พยายามที่จะแก้ที่ต้นเหตุนี้นะฮะผมคิดว่าปัญหานี้จะเรื้อรังมากขึ้นมากขึ้นแล้วอย่าไปคิดว่ามันจะน้อยลงนะเพราะว่ากิเลสของคนมันไม่ได้ลดนะฮะไม่แต่เพิ่ม ปัญหาก็ยิ่งจะมากนะคะปัญหาก็จะยิ่งจะมากครับค่ะเชิญอดินดอนค่ะครับลุงเถาก็พูดถึงทางออกชัดเจนนะว่าเราจะได้ผักที่ไม่ฉีดยามากินเนี่ยจะทำยังไงผมจะพูดจากกว้างมาหามุมแคบเลยนะครับค่อนข้างจะกระแดะนะครับวันนี้คือผมค่อนข้างจะเอาวิชาการมาพูดหน่อยนึงแต่ก็จะพูดแบบบ้านนอกบ้านนอกเมื่อกี้ลุงเถาบอกว่าเรายังไม่มีอะไรไปบังคับเขาอันนี้ถูกตรงเลยฮะเมืองไทยยังไม่มีกฎหมายที่จะไปคุ้มครองเรื่องเกษตรอินทรีย์นะครับทั่วโลกมีแล้ว71ประเทศและใน 95% เนี่ยอยู่ในสหภาพยุโรปนะฮะเพราะนั้นประเทศไทยเนี่ยก็ยังใช้กฎหมายทั่วไปอยู่ตอนนี้แหละมันเปิดโอกาสมากเลยตอนนี้ข่าวล่าสุดนะฮะเมื่อวานนี้ได้ข่าวมาว่าบริษัทสละอีไก่สดเนี่ยนะครับส่งไก่สดไปประเทศเบนเยียม2ตู้คอนเทนเนอร์ศุลกากรเบนเยียมบอกเซโนอยู่มีอะไรที่อยู่ในเนื้อไก่กินไม่ได้มีสารเคมีเอาไปซะนะครับนี่ผมพูดเอง คือเขาบอกว่าเขาไม่เอานะครับทางบริษัทสละอีไก่สดที่ผมว่านี่แหละก็ส่งพนักงานไปเอามาถ้าขายเบนเยียมไม่เอาก็เอากลับมาก็มีคนถามว่าเอากลับมาทำไมเขาบอกประเทศไทยขายได้ตรงนี้บอกกับเรายังไงนะคนไทยไม่ต้องสงสัยหรอกครับว่าทำไมเรายังกินสารพิษกันอย่างลอยหน้าลอยตาโดยที่
คนขายก็ลอยหน้าลอยตาขายคนกินน่ะไม่ได้ลอยหน้าลอยตาอะไรหรอกผะอืดผะอมหวาดระแวงผวาสยองจำนนหากินก็หาง่ายๆตรงนี้แหละต้องรอไปอนาคตจะต้องมีคนมีอำนาจวาสนามีบารมีมีบุญมาเปลี่ยนแปลงให้ได้ว่าที่คุณทำน่ะมันกินไม่ได้เพื่อนผมอยู่อำเภออู่ทองจังหวัดสุพรรณบุรีร้านเขาขายไอ้ยาพิษครับยาฆ่าแมลงและปุ๋ยแล้วเขาก็รู้หน้าดีว่าไอ้เจ้าคนซื้อที่มาซื้อเราเนี่ยเอาไปฉีดยาเนี่ยใครบ้างแล้วมีอยู่วันเขาเดินไปตลาดไปจ่ายกับข้าวอ้าวเธอนี่ก็ไปซื้อยาเอ็นเด็กไปฉีดยาดูดซึมทั้งนั้นเลยคนขายก็เลยรู้เลยว่าในตลาดมันมีผักกินไม่ได้ทั้งนั้นเลยเอาละครับนี่จุดตรงนี้แหละนะฮะที่เราต้องตระหนักไว้ว่าเมืองไทยเนี่ยผักส่วนใหญ่ที่ขายในตลาดกินไม่ได้ผมพูดไม่หนักไปหรอกครับเพราะเรายังไม่มีกฎหมายไปเล่นงานคนที่ขายเพราะว่าเขาขายได้อย่างลอยหน้าลอยตาประเด็นที่สองต้องทำความเข้าใจว่าจุดแข็งของเกษตรอินทรีย์มันมีประเด็นแรกก็คือว่าเกษตรอินทรีย์เนี่ยถ้าทำจริงๆเนี่ยมันจะมีภูมิต้านทานต่อระบบตลาดทุนนั่นภาษาวิชาการมาแล้ว คือมันจะมีอำนาจต่อรองในตลาดพูดได้ชัดเจนคือว่าเกษตรอินทรีย์เนี่ยเป็นเกษตร2ระบบระบบแรกคืออิงเศรษฐกิจพอเพียงในหลวงเนี่ยสอนลูกๆคนไทยทุกคนเนี่ยเป็นลูกพ่อในหลวงทำตามพ่อสอนหรือเปล่าพ่อสอนว่าเกษตรอินทรีย์หรือเกษตรเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยมันมี2ระบบลูกไม่ต้องกลัวนี่ผมแปลเป็นภาษาชาวบ้านฟังง่ายๆฟังคือพ่อสอนว่าทําเกษตรแบบเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยมี2ระบบระบบแรกคือทํากินในครัวเรือนก่อนไม่ต้องกลัวอดอยากและพอเหลือจึงไปขายจุดตรงนี้เนี่ยมันทําให้เป็นจุดแข็งและมีอํานาจต่อรองตลาดนะครับผมคงไม่ขยายเพราะว่านักวิชาการที่เก่งๆออกมาขยายกันเยอะแล้วมาพูดประเด็นต่อมาครับคือว่าคนไทยหลงผิดในการทำนาหลงผิดในการทำเกษตรอันนี้คุณเดชาสิริพัฒน์คนบ้านผมสุพรรณบุรีเป็นนักพัฒนาสังคมพูดไว้ชัดเจนมากแต่มันจิ้มใจดำฮะมันจิ้มนี่มันเจ็บกว่าแทงฮะเพราะว่าแทงมันตายเลยแต่จิ้มนี่มันเจ็บหลายครั้งคือคุณเดชาสิริพัฒน์บอกว่าชาวนาทำนาทุกวันนี้ผิดแผกจากปู่ย่าตายายสั่งสอนให้ทำปู่ย่าตายายบอกว่าไอ้พวกสัตว์ทั้งหลายที่อยู่ในท้องไร่ท้องนาเราเนี่ยอย่ามองเขาเป็นศัตรูมันเป็นเพื่อนเรานะครับมันเราพึ่งพาอาศัยกันทุกวันนี้เราฆ่าสัตว์ที่อยู่ตามท้องไร่ท้องนาเพื่อจะทำนาผมก็ไม่ต้องขยายมันชัดเจนมากเดี๋ยวนี้นะครับมันบอกถึงอะไรมันบอกถึงว่าการทำนาของเราเนี่ยมีอะไรที่เข้ามาแทรกแล้วคือโลภเห็นเงินแล้วก็เหมือนจิตมันบอกว่าตามันโตคืออันนี้เป็นอันตรายอย่างมากเลยพ่อครูสมณะโพธิลักษณ์พูดสอนลูกๆอย่างชัดเจนแล้วว่าข้าวเนี่ยไม่ใช่สินค้านะลูกแต่ข้าวเนี่ยเป็นอาหารที่เราจะต้องแบ่งกันกินพอครูสมณะพูดอย่างนี้ทางฝ่ายบริหารชุมชนมีสมณะเป็นประธานจัดการเลยตลาดอริยะจะต้องเอาข้าวไปขายขาดทุนเยอะๆนะครับเพราะฉะนั้นเราจะต้องแม่นในประเด็นนี้ว่าข้าวเป็นอาหารข้าวเป็นปัจจัย4ถ้ามันแพงขึ้นมาประเทศเราเนี่ยจะถอยหลังนะครับยากที่คนจะเข้าใจเหมือนกันเพราะว่าเห็นเงินแล้วตามันวาวนะครับผมขออภัยนะครับพูดไปก็ว่าไปทั้งที่แม่ผมก็เป็นชาวนาท้องนาเนี่ยมันเป็นบทเรียนสอนคนมากเลยผมได้ความได้สำนึกจากแม่เป็นชาวนามากเลยผมขี้เกียจนะแม่เนี่ยขยันแม่เนี่ยแดดแข็งตะวันเที่ยงเนี่ยยืนก้งโค้งบนในท้องนาถอนหญ้า
ในขณะผมดูหนังสือไปก็ดูแม่ไป คือเราอยากเรียนนะฮะเพื่อหนีท้องนาเราไม่อยากอยู่กับท้องนาแต่แม่เนี่ยก็ยังไงล่ะทนลำบากเพื่อลูกก็มีงานวิจัยอันหนึ่งนะครับคุณเนตรดาวเถาถวินจากมอบนก็ทำการวิจัยจากตำบลนาสวรรค์อำเภอเขมราชอุบลนี่เองที่ผมอยู่นี่แหละจังหวัดเดียวกันก็ไปทำวิจัยที่อำเภอเขมราชสรุปได้ความว่าที่ตำบลนาสวรรค์เนี่ยคนเนี่ยมีอัตราเพิ่มในการทำเกษตรอินทรีย์มากนะครับแปลกจังเลยดีมากนะครับเขาพบคำตอบว่าที่ทำมากก็เพราะว่ารัฐบาลสนับสนุนให้ข้าวซึ่งเป็นเกษตรอินทรีย์เนี่ยราคาสูงกว่าราคาทั่วไปนะครับอันนี้เนี่ยมันเป็นเบื้องต้นในการช่วยชาวนาผมเห็นด้วยนะครับแต่ต่อไปเมื่อชาวนาเข้มแข็งแล้วก็อย่าลืมนึกถึงว่าข้าวมันเป็นอาหารที่จำเป็นอย่าให้มันแพงมันจะทำให้คนโดยภาพรวมแล้วมันเจ๊งนะครับแต่เอาละมันเป็นจุดที่ทำให้คนมาทำนาเกษตรอินทรีย์กันก็ชื่นชมตรงนี้แต่ในระยะลึกที่น่ากลัวมากนะครับในการวิเคราะห์ตรงนี้ก็คือว่าชาวนาที่มีจิตทำนาตรงนี้ชอบมากเลยทำนาแล้วขายข้าวราคาดีเนี่ยส่งลูกเรียนสูงๆไม่อยากให้ลูกทำนา คำตอบเดียว คือเขาบอกว่าลูกเอ้ยแม่ลำบากมากไม่อยากให้ลูกลำบากเหมือนแม่เลย ทำนาก็เสี่ยงต่อการขาดทุนลูกเรียนสูงๆนะจะได้ไม่ต้องลำบากเหมือนแม่ผลท้องไร่ท้องนาตรงนี้เองมันเป็นจุดเจ๊งคือผลการวิเคราะห์อุตสาห์สรุปออกมาว่าชาวนามีอัตราเพิ่มในการทำนาเกษตรอินทรีย์มากขึ้นแต่ว่าการต่อยอดจะทำให้ล้มเหลวได้เพราะว่าไปใส่ไอ้โปรแกรมกับลูกว่าแม่ว่าแม่จะทำมากจริงแต่ลูกอย่ามาตามเดินตามลำบากผมพูดมันภาษาหยาบมันจะเดินตามตูดแม่นะแต่เราก็คงจะต้องแบบต้องพึ่งคำสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ท่านบอกว่าท่านตรัสว่าการตั้งตนบนความลำบากกุศลธรรมเจริญยิ่งนะคะตรงนี้ถ้าหากว่าผู้ทำเรื่องอาหารเนี่ยเข้าถึงธรรมถือศีลปฏิบัติธรรมโดยเฉพาะถ้ากินมังสวิรัตได้นะคะหัวใจที่จะมิเมตตาสร้างอาหารที่ไร้สารพิษให้กับคนทั่วไปกินก็จะเต็มร้อยว่างั้นเถอะและคนที่ประชาชนซึ่งเป็นส่วนใหญ่จากพวกนี้ก็ทำให้เราเห็นว่าในสังคมของผู้กินอาหารหรือว่าผู้ผลิตอาหารเกษตรอินทรีย์ก็คงจะต้องทำงานต่อไปเพื่อให้คนส่วนใหญ่ได้มองเห็นคุณค่าของเกษตรอาหารเกษตรอินทรีย์นะคะดิฉันมีข่าวอีกข่าวนึงที่อยากจะนำเสนอในช่วงนี้เดี๋ยวจะหมดเวลาก่อนข่าวจากไทยโพสต์นะคะข่าวจากไทยโพสต์ค่ะดราม่าถามกลับคนกินผักฆ่าแกงกันด้วยวาจาเพื่ออะไรก็มีคลิปนะคะเมื่อต้นตั้งแต่เขาปล่อยคลิปเป็นเด็กหนูน้อยฝรั่งคนนึงค่ะที่เขาพูดว่าหนูไม่อยากกินเนื้อสัตว์บนโต๊ะอาหารนะคะซึ่งน่ารักมากเลยค่ะก็ก่อนที่จะอ่านข่าวนี้นะคะอยากจะให้ชมคลิปนี้ก่อนแล้วก็เราจะได้มาอ่านข่าวนี้จะได้เชื่อมโยงกันนะคะเดี๋ยวเราไปชมคลิปหนูน้อยฝรั่งคนนี้ที่ไม่อยากกินอาหารเนื้อสัตว์บนโต๊ะอาหารของเธอค่ะเธอพูดกับแม่ว่าอย่างไรเชิญเลยนะคะ I don't want to eat them ever again. Oh, what do you think? So what will you eat instead? I will eat whatever there's on the table, but not chicken or meat. Why do you think it's? Why do you think you don't want to do that?Because they're animals and I like animals. So what will we do if we miss eating chicken and meat? I don't miss eating chicken and meat. How about fish? Fish? Yeah. Fish? Is it an animal? Yeah.I won't eat that either. Oh my god, so what? I won't eat animals! Okay. So what do you want to eat? What kind of food do you want to eat? Anything's on the table, but not animals. Why do you feel sorry for animals? Because they're nice, and
I know that we cook them sometimes, which is not very nice. And I know we like to eat animals that we cook, but that's not nice for them. Yeah, do you think they suffer? I think that they don't really like being cooked in the oven. พูดกับคุณแม่นะคะเธอไม่ต้องการจะกินอาหารที่มันเป็นเนื้อสัตว์ค่ะก็หนูไม่ต้องการกินอาหารเนื้อสัตว์นะคะขออนุญาตอ่านตรงนี้ทบทวนเผื่อว่าจะฟังภาษาอังกฤษไม่ทันนะคะหนูไม่ต้องการกินมันอีกเลยคุณแม่ก็เลยบอกว่าหนูคิดอย่างไรแล้วหนูจะกินอะไรแทนล่ะลูกก็เลยบอกว่าหนูจะกินอะไรก็ตามที่อยู่บนโต๊ะแต่ไม่ใช่ไก่หรือเนื้อคุณแม่ก็เลยบอกว่าทำไมหนูคิดว่าหนูจะไม่ทำอย่างนั้นล่ะหนูน้อยก็บอกว่าเพราะเขาเป็นสัตว์และหนูก็ชอบสัตว์แม่ก็เลยบอกว่าดังนั้นสิ่งที่หนูจะให้พวกเราทำอะไรถ้าเราไม่ให้เรากินไก่แล้วก็กินเนื้อลูกก็ตอบว่าหนูไม่ต้องการกินไก่และเนื้อแม่ก็เลยบอกว่าแล้วปลาล่ะหนูน้อยก็บอกว่าปลาลูกก็ถามว่ามันเป็นสัตว์ไหมแม่ก็บอกว่าใช่หนูไม่ต้องการกินมันด้วยโอ้แม่ก็เลยบอกว่าโอ้พระเจ้าดังนั้นสิ่งที่หนูก็บอกว่าหนูน้อยบอกว่าหนูไม่ต้องการกินสัตว์แม่ก็บอกว่าตกลงแล้วหนูต้องการกินอะไรล่ะลูกใช่ไหมคะอาหารชนิดไหนที่ลูกต้องการกินลูกก็เลยบอกว่าทุกสิ่งที่อยู่บนโต๊ะแต่ไม่ใช่เนื้อสัตว์แม่ก็เลยบอกว่าทำไมหนูรู้สึกเสียใจต่อสัตว์ทั้งหลายลูกก็บอกว่าเพราะว่ามันดีมากและหนูรู้ว่าบางทีพวกเราเอามันไปทำอาหารซึ่งมันไม่ดีมากเลยหนูรู้ว่าพวกเราชอบที่จะกินอาหารเนื้อสัตว์ที่เราทำแต่มันไม่ดีสำหรับพวกมันแม่ก็บอกว่าหนูคิดว่าพวกมันเป็นทุกข์ไหมลูกก็บอกว่าหนูคิดซึ่งมันไม่ชอบแน่ถ้าต้องถูกอบในเตาอบนี่ก็เป็นคลิปที่ถูกแชร์กันมากเลยนะคะแชร์กันตั้งแต่ต้นเดือนนี้ค่ะซึ่งสามารถทำให้ใครหลายคนได้คิดตามหนูน้อยนี้ว่าเธอมีเมตตามากเลยที่ไม่อยากให้สัตว์โรคเจ็บปวดและแม่ถามว่าถ้าไม่อยากกินเนี่ยเธอก็ตอบว่าอยากกินทุกอย่างได้บนโต๊ะอาหารยกเว้นเนื้อสัตว์นะคะแต่กับเป้าหมายเดียวกันใน Facebook ที่เกี่ยวกับการส่งเสริมให้รับประทานอาหารมังสวิรัติที่ชื่อว่า Vegan Battle Teacher ปรากฏว่ามีเสียงตอบโต้และเม้นต่อต้านอย่างรุนแรงถึงขั้นว่ากินผักแล้วกลายเป็นคนแบบเห็นคนกินเนื้อโง่ไม่มีสมองนั้นขอเป็นคนกินเนื้อต่อไปดีกว่าทั้งภาพและเนื้อหาสาระออกจะแนวรุนแรงตามคนคิดต่างคิดต่างเป็นคนไม่ดีกลายเป็นดราม่าที่มีการแชร์กระหน่ำรุมด่ากันแบบเสียหายกันอย่างเหลือเชื่อค่ะซึ่งแตกต่างจากคลิปวิดีโอจากต่างประเทศที่เราชมกันอย่างลิบลับทีเดียวนะคะก็ขออนุญาตสื่อให้กับทุกท่านที่ฟังรายการนี้นะคะแต่ว่าด้วยภาษาที่หยาบก็จะข้ามตรงนั้นไปนะคะจะสื่ออะไรเริ่มงงจะเชิญชวนให้เลิกกินเนื้อเพื่อที่จะไม่เบียดเบียนสัตว์หรือเชิญชวนเพราะจะบอกว่าคนไม่ใช่สัตว์กินเนื้อถ้าจะบอกว่าคนไม่ใช่สัตว์กินเนื้อก็คงไม่ถูกเพราะลองคิดดูว่าถ้าเราเป็นกลุ่มกินพืชจริงทำไมในปัจจุบันเราจึงกินเนื้อจึงมีเนื้อกินการกินเนื้อมนุษย์มันกินมากันตั้งแต่ก่อนค้นพบไฟเสียอีกดังนั้นมันก็บ่งบอกได้ว่ามันกินมาตั้งแต่ก่อนจะพัฒนามนุษย์มันจึงไม่แปลกที่จะกินเนื้อเพราะมนุษย์กินทั้งพืชและเนื้อสัตว์เขาจึงมีอัตราในการบริโภคที่เหมาะสมแต่การจะละเว้นเนื้อเพื่อหลีกเลี่ยงการฆ่าสัตว์ก็ทำได้แต่ต้องหาโปรตีนที่ไม่ได้จากสัตว์มาเสริมที่ไม่ได้มาจากสัตว์มาเสริมอยู่ดีดังนั้นคุณควรจะเสนอว่าถ้าเราจะลดการเบียดเบียนสัตว์เรามากินแบบนี้กันเถอะถ้ากลัวขาดโปรตีนเราก็มีโปรตีนที่ไม่ได้มาจากสัตว์นะมันดีกว่าคุณไปว่าแดกคนอื่นเขาสิ่งที่คุณทำไม่ใช่จะชักจูงให้คนละเว้นแต่ที่คุณทำคือการสร้างศัตรูแทนอยากลองให้เปิดดูการทำงานความคิดของชาวมังสวิรัตแบบสุดโต่งแล้วเปรียบเทียบดูว่ามันใช่หรือกับการใช้ยุทธศาสตร์หรือถ้อยคำข้อความแบบนั้นต่อให้สมองบางคนทำงานต่อว่าแล้วคุณกินหญ้ากินข้าวดิบๆได้หรือเปล่าอย่าลืมแต่อย่าลืมว่าอาหารจากพืชมีมากหลายอย่างที่กินสดๆได้เช่นยอดพืชผักมะม่วงส้มองุ่นผลไม้เด็ดกินสดๆได้มีมากมาย
ต่อให้สมองบางคนทำงานไปต่อว่ากินปลาดิบซูชิดิบๆได้ก็เป็นแค่เป็นเนื้อสัตว์แค่ไม่กี่อย่างที่กินดิบๆได้และหยุดการแย่งเนื้อแย่งเนื้อสัตว์หลายๆอย่างชนิดที่หมูวัวไก่ที่ล่าสดๆกระโดดงับกินดิบๆไม่ได้อยู่แล้วท่านทั้งหลายทำเพื่อทำทั้งหมดเพื่ออะไรมันไม่ใช่การฆ่าฟันสัตว์ในวงเล็บโลกกันหรือจ๊ะไม่อยากยกถ้อยความขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่เคยตรัสว่าการกินเนื้อสัตว์เป็นบาปแต่ท่านให้ตระหนักถึงการกินอยู่ไม่ใช่อยู่เพื่อกินซึ่งเป็นการลดละวางและไม่เบียดเบียนกันและกันฉะนั้นจะเถียงเอาเป็นเอาตายเพื่ออะไรกันโดยเฉพาะคนกินผักที่ไม่พอใจคนกินเนื้อทั้งที่เป็นอิสรภาพแห่งความคิดของแต่ละฝ่ายการรับประทานมังสวิรัตเป็นเรื่องดีแน่และเป็นประโยชน์ต่อสุขภาพอย่างไม่ต้องสงสัยแต่ความสามารถในการละเว้นบริโภคเนื้อสัตว์ของชาววีแกนก็ไม่ได้หมายความว่าดีเลิศประเสริฐสีกว่าคนเดินดินกินข้าวแกงเนื้อนี่นาค่ะก็คงจะมีข้อความที่ขัดแย้งกันระหว่างคนรับประทานอาหารมังสวิรัตคนรับประทานอาหารเนื้อสัตว์นะคะจึงเป็นที่มาของข่าวนี้ค่ะทีนี้ก็เพื่อการเสริมปัญญาในการที่เราเป็นผู้ปฏิบัตินะคะว่าการกินอาหารเนี้ยเราจะปฏิบัติฝึกฝนปฏิบัติธรรมอย่างไรดิฉันได้นำคลิปของพ่อครูสมณะโพธิรักษ์ซึ่งแสดงธรรมในวันที่7เราไปชมคลิปกันก่อนที่เราจะวิเคราะห์กันนะคะเชิญชมคลิปมันไม่น่าเชื่อนะคะที่คนที่มีพบยึดอะไรว่าดีแล้วก็ไปตีทิ้งคนที่ไม่ใช่เหมือนตนนะคะมันก็จะเหมือนกับน้ำผึ้งหยดเดียวนะคะค่ะเดี๋ยวเราไปชมคลิปกันจะได้เสริมปัญญากันค่ะเหตุปัจจัยที่เรามาใช้ปฏิบัตินะโภชเนมัตตัญญุตานะสำรวมอินทรีย์โภชเนมัตตัญญุตาชาคริยานุโยคะคุณสำรวมระวังตาหูจมูกลิ้นกายใจสำรวมอินทรีย์แล้วก็มันก็จะไปกระทบสัมผัสกับเรื่องนั้นเรื่องนี้อย่างโน้นอย่างนี้เสร็จแล้วเราก็มาอาศัยการสัมผัสต่างๆนั่นแหละมาเลี้ยงชีพจะเป็นอุปโภคหรือบริโภคโภชเนมัตตัญญุตาแล้วก็อ่านวิจัยธรรมในจิตเรานะวิจัยลงไปไม่ใช่ว่าเรียนรู้เฉยๆอ่านว่ามันมีกิเลสประกอบกับจิตของเราปรุงแต่งอยู่ในจิตของเราตัวไหนเป็นเหตุตามอริยสัจ4หรือตามมรรคองค์8แล้วก็ปฏิบัติชำระตัวกิเลสให้ได้นี่ขยายความไปจากสำรวมอินทรีย์โภชเนมัตตัญญุตาก็เป็นคนรู้คนตื่นชาคริยานุโยคะตื่นจากที่เป็นปุถุชนตื่นจากความเป็นโลกีที่ลงไปกับความเป็นอวิชชาเป็นปกติมันสัมผัสแล้วก็ปรุงแต่งอะไรมากกลายเป็นโลกชอบใจก็พยายามเอามาได้มาก็ชื่นใจไม่ได้ก็แย่งชิงไม่ชอบใจก็ทำร้ายอะไรอะไรบ้างก็เป็นยักษ์เป็นมารไปอย่างนั้นนะคนโลกมันก็ไม่ได้เรื่องได้ราวมันก็ไม่ดีเพราะงั้นสรุปคำสอนพระเจ้าที่ไม่ผิด3อย่างนี้ผมจะสำรวมอินทรีย์โภชเนมัตตัญญุตาชาคริยานุโยคะเนี่ยนี่แหละคือการที่เข้าใจทั้งหมดจริงๆแล้วบอกว่าอันนี้เป็นการปฏิบัติไม่ผิด3ข้อเนี่ยสำรวมอินทรีย์6โภชเนมัตตัญญุตาแล้วก็ชาคริยานุโยคะเป็นอัปปนกะปฏิปทาเป็นข้อปฏิบัติที่ไม่ผิดศาสนาพุทธก็3ข้อนี่เท่านั้นแหละเป็นธรรมะคำสอนของพระเจ้าที่ไม่ผิดในศาสนาพุทธนะรวมสั้นๆย่อๆไว้แค่นี้ถ้าเข้าใจเพราะฉะนั้นการปฏิบัติธรรมของพระเจ้านั้นจะต้องสำรวมอินทรีย์6ไม่ใช่ไปนั่งหลับตาแหมขออภัยที่อาตมาพูดแล้วก็ไปเวียงไม่หลับแต่พวกหลับตาปฏิบัตินี่ทุกวันเลยเนาะเวียงไม่ว่าเขาทุกวันเลยก็อาตมาเห็นว่าไปยึดจริงๆเลยยึดติดเชื่อมั่นเลยว่าการปฏิบัติธรรมนี่คือหลับตาอาตมาเชื่ออย่างนั้นเห็นอย่างนั้นเลยนะว่าการปฏิบัติธรรมเนี่ยศีลสมาธิปัญญาเนี่ยเขาก็เรียนศีลสมาธิปัญญาเป็นไตรสิกขาเหมือนกันส่วนจะปฏิบัติศีลอย่างไรอาตมาก็ไม่รู้เท่าไหร่แต่รู้แต่ว่าการปฏิบัติแล้วทำให้เกิดจิตเป็นสมาธิ
จิตเป็นสมาธินั่นคืออธิจิตที่จะบรรลุสูงสุดมีปัญญาร่วมรู้ร่วมเห็นศีลสมาธิปัญญาเห็นว่าปฏิบัติไปแล้วจิตมันก็ลดละไปเรื่อยไปเรื่อยไปเรื่อยเป็นส่วนบุญจนกระทั่งบุญชำระกิเลสหมดมันก็เป็นวิมุตติหรือเป็นนิโรธก็เป็นศีลสมาธิปัญญาวิมุตติก็เห็นปัญญาก็เห็นความจริงตรงนี้ไปเรื่อยเห็นว่าเราเองมีวิมุตติก็อย่างนี้แหละก็ปฏิบัติธรรมก็มีแค่นี้ถ้าว่าจริงๆแล้วสั้นๆก็มีแค่นี้นะเพราะงั้นการจะใช้การกินกินมื้อเดียวก็ดีกินไม่ปรุงรสก็ดีกินอะไรก็ดีเนี่ยคุณก็อ่านจิตให้เป็นจะเป็นอริยะชั้นไหนชั้นไหนอย่างไรก็ดูว่าอันนี้กิเลสเริ่มต้นตามหลักวิชาของพระเจ้าเลยเริ่มจับตัวจิตแล้วก็วิจัยจิตส่วนที่มันเป็นกิเลสได้ก็โดยวิธีการมีสิ่งที่ถูกรู้เรียกว่ารูปมีนามธรรมกำหนดรู้อ่านรู้อาการของจิตแล้วก็แยกแยะมีธรรมวิจัยแยกแยะอาการต่างๆจนสามารถอ่านสภาวะอาการนิคนิมิตอันนี้มันเป็นจิตอย่างหนึ่งในจิตเราในขณะนี้มีผัสสะอยู่เนี่ยเกิดอาการจิตและตัวนี้เป็นตัวกิเลสเป็นตัวเหตุสมุทัยตัวนั้นคือสักกายะชัดเจนว่าอาการอย่างนี้ตัวนี้อาการอย่างเงี้ยในจิตเราเนี่ยเป็นธรรมะและธรรมะอันนี้เนี่ยแม้แต่มันจะเกิดเป็นองค์ประชุมรูปนามเนี่ยมันเป็นอาการเวทนาทีนี้องค์กายนี่แหละองค์ประชุมคำว่ากายองค์ประชุมของรูปนามมันก็คือสังขารปรุงประชุมปรุงแต่งกันอยู่รูปนามปรุงแต่งกันอยู่สัมผัสอยู่แล้วก็เห็นอยู่นี่ปรุงแต่งกันอย่างนี้แล้วคุณก็แยกแยะจนกระทั่งถ้าถือศีลก็คือสัมผัสแล้วเรามันชอบมันอยากได้อาการอยากได้มันก็จะเกิดถ้ายิ่งเราจะอยากได้แต่ไม่ใช่ของเราหรือว่ามันอยากได้เป็นของเราก็ตามอาการอยากได้นะเราก็อ่านมันอาการมันเกิดอยู่ในจิตเรามันเป็นเวทนาและจิตมันเป็นอาการความรู้สึกและจิตเพราะฉะนั้นก็เห็นตัวจิตที่มันเป็นกิเลสหรือสักกายะตัวนั้นคืออกุศลจิตเป็นจิตตัวอยากได้แล้วก็อ่านตัวนี้ออกอันนี้สักกายะอย่างนี้เป็นต้นในขณะผัสสะนั้นเราจะวิจัยมีธรรมวิจัยอาการต่างๆลักษณะการอย่างนี้เพราะว่าจิตของเราเป็นได้สารพัดเป็นเวทนาแล้วก็จิตนั่นแหละเป็นแล้วก็องค์ประชุมนั่นแหละกายพระพุทธเจ้าว่าเราเรียกว่าจิตบ้างมโนบ้างวิญญาณบ้างไงก็องค์ประชุมนี่แหละแล้วก็อ่านตัวกายนี่แหละที่มันประชุมอยู่หลัดๆตอนนี้เนี่ยมีธรรมะสองนี่แหละจนถึงเวทนาสองทเวธรรมาธรรมะสองและก็ทวเยนะเวทนายะเราก็รู้กิเลสเมื่อกี้อธิบายไปแล้วก็ทำให้กิเลสเนี่ยอยู่ในจิตของเรานี่แหละเป็นเวทนาเป็นความรู้สึกทำให้กิเลสลดลงลดลงได้ก็เป็นเนกขัมมะสิตะเวทนาเขาให้เพราะทำให้กิเลสลดลงแต่ก่อนมันก็เป็นเคหะสิตะเวทนาโอ้เป็นความรู้สึกนี่อยากได้พออยากได้ก็พยายามเอามาแล้วก็มาเสพก็เป็นสุขอะไรอย่างนี้แต่นี้ถ้าไปว่าเป็นศีลสมมุติว่าคนเราชอบแก้วมังกรเนี่ยแม้สัมผัสแล้วแหมอยากได้จังเลยจะเอาเราบอกว่าอย่าไปเอานะของเขาแล้วเราก็ติดใจด้วยแก้วมังกรเราก็เลยตั้งศีลของเราแก้วมังกรนี่เราไม่อยากได้แล้วไม่อยากเสพเราชอบแต่ว่าเราจะไม่เอาละเว้นเอาอื่นกินอันอื่นแทนสมมุติอย่างนี้ละเว้นขาดเวรมณีเรื่องแก้วมังกรเราจะงดเว้นมากินนั่นนี่ก็ถามมาเรื่องกินมื้อเดียวหรือกินอาหารไม่ปรุงรสแถมให้ว่าคุณจะกินคุณก็ตั้งศีลเอาไม่กินอันนี้นี่คือการปฏิบัติเอาโภชเนมัตัญญุตาเอาสิ่งที่กินมาเป็นเครื่องปฏิบัติประกอบคุณก็จะสัมผัสการกินเพราะคนเราต้องกินทุกคนนะเพราะงั้นกิเลสมันจะตัวนี้แหละเยอะด้วยกิเลสในการกินเนี่ยถ้าอ่านกิเลสใช้วิธีการกินโภชเนมัตัญญุตาแล้วอ่านกิเลสจับกิเลสได้กำจัดกิเลสได้คุณก็จะเป็นอริยะไปเรื่อยๆพอจับกิเลสได้แล้วก็
มีศีลพรตหรือมีวิธีการปฏิบัติมีปฏิปทาปฏิบัติกำจัดกิเลสได้มีประหาร5เป็นต้นคุณก็ประหารกิเลสลดได้คุณก็เป็นอริยะไปตามลำดับตามลำดับตามลำดับคุณจะได้ขั้นไหนล่ะคุณลดไปได้เพราะว่าคุณเอาวิธีกินมือเดียวกินไม่ปรุงรสแม้คุณจะกิน2มือก็ตามในขณะที่คุณกินนะกินมือเดียวก็เป็นการไม่กินอะไรเลอะเทอะเกินไปนักมันจัดจ้านมันแหมพิจารณาไม่ไหวแล้วมันเลอะก็ทำให้มันแคบเข้าอะไรงี้เป็นต้นเป็นวิธีการที่จะใช้งานได้ดีนะค่ะขอขอบคุณคลิปรายการพุทธศาสนาตามภูมินะคะซึ่งก็คงจะเป็นการต่อยอดนะคะคำถามซึ่งบอกว่าใครกินอะไรนี้มันจะดีเลิศประเสริฐสีกว่ากันยังไงหรือเปล่านะคะก็ขอเชิญคุณแก่งธรรมค่ะถ้าเราจะแบ่งผู้ที่ไม่ทานเนื้อสัตว์นี่นะฮะแบบหยาบๆเนี่ยเราจะได้เป็น2พวกนะฮะคือพวกหนึ่งก็คือพวกรักษาสุขภาพนะพวกหนึ่งเนี่ยก็คือไม่ทานเนื้อสัตว์เนี่ยนะด้วยการปฏิบัติธรรมนะฮะอย่างที่เราดูเด็กเนี่ยนะเด็กเนี่ยเขามีบุญเก่าของเขามานะเนี่ยถ้าเราเป็นนักปฏิบัติธรรมเนี่ยเราจะเข้าใจว่าเออเราจะเห็นว่าคือเขามีเมตตาเขามีความสำนึกขึ้นมาเลยแหละนะเขาอาจจะไม่มีคำพูดอะไรมากมายนะฮะแต่ว่าสำนึกของเขาเนี่ยมันบ่งบอกถึงเขาเป็นคนที่มีจิตวิญญาณที่มีเมตตาแล้วก็ไม่อยากจะไปเบียดเบียนสงสารสัตว์อะไรอย่างนี้เป็นต้นนะฮะทีนี้สำหรับพวกนักปฏิบัติธรรมเนี่ยมันก็มีหลายทางนะฮะบางทีเนี่ยอาจจะมีนักปฏิบัติธรรมที่ไปทิ่มแทงเขาก็อาจจะเป็นได้ แต่จริงๆแล้วถ้านักปฏิบัติธรรมที่ลดละต่างๆได้มากแล้วเนี่ยจะเข้าใจนะครับจะเข้าใจแล้วก็จะเห็นใจพวกที่ยังทานเนื้อสัตว์อยู่เพราะจริงๆแล้วเนี่ยนักปฏิบัติธรรมอย่างที่ผมได้กล่าวไปเนี่ยกว่าเขาจะตายเต้าขึ้นมาเป็นขั้นตอนนะฮะมันมีการต่อสู้บางครั้งเนี่ยก็ยากลำบากนะฮะจนพัฒนาจิตวิญญาณเขาเข้ามาได้เขาจะเห็นใจกับจะเห็นใจนะเห็นใจแล้วก็อาจจะรู้สึกสงสารได้ซ้ำกันซ้ำไปนะกับผู้ที่ยังไม่เข้าใจในเรื่องนี้แล้วยังทานเนื้อสัตว์อยู่อะไรเงี้ยเคร่งครัดนี่อยู่ที่ตนเองเคร่งครัดที่ตนผ่อนปลนผู้อื่นใช่จะเข้าใจแล้วก็จะถ้ามีโอกาสก็จะหาทางช่วยอะไรอย่างนี้นะฮะแต่ว่าจะไม่มีการที่จะไปข่มหรือว่าจะไปใช้ภาษาที่ไม่ดีอะไรอย่างนี้นะฮะคือนี่คือนักปฏิบัติที่เจริญยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นส่วนใหญ่ก็จะมาเน้นที่ตัวเองนะทำที่ตัวเองก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้คือนักปฏิบัติธรรมนะครับเชิญอดินเชิญค่ะอดินดอนค่ะดูเด็กแล้วก็เขาซื่อนะมันสื่อถึงว่าเขามีภูมิเดิมมานะครับอันนี้ก็พูดตรงกับลุงเถาเราคงไม่ขยายมากอยากจะพูดถึงประเด็นที่เราทานมังสวิรัตแล้วก็ไปพูดให้ทิ่มแทงคนอันนี้ก็ต้องระวังนะครับเพราะว่ารู้ว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งดีเนี่ยพ่อครูสมณะโพธิลักษณ์เนี่ยสอนย้ำมากเลยว่าการจะให้คนเปลี่ยนแปลงเนี่ยต้องให้คนเขารับเราได้นะครับในการที่จะสอนเขาผมเป็นครูฮะผมสอนวิชาคณิตศาสตร์มีเด็กบางคนที่เรียนไม่รู้เรื่องเลยนะครับแล้วเขาก็บอกว่าเขาทุกข์ใจมากจะทำยังไงเรียนไม่รู้เรื่องผมก็บอกเอาอย่างนี้ลูกเรียนไม่รู้เรื่องแต่ขอให้ลูกเนี่ยเป็นคนที่เป็นคนดีขยันนะแล้วมันดียังไงล่ะมันจะทำให้ผมหายได้ยังไงอ้าวลูกถ้าเราเนี่ยเรียนคณิตศาสตร์ไม่เก่งแต่เราเป็นคนที่เสียสละช่วยเหลือคนอื่นเขาจบจากห้องเรียนไปแล้วเนี่ยจบจากโรงเรียนนี้ไปแล้วแม้ลูกเรียนไม่เก่งเลยลูกก็ยังเป็นที่ต้องการของสังคมเพราะนั้นไม่ต้องหนักใจเรียนคณิตศาสตร์ไม่รู้เรื่องไม่ต้องหนักใจลูกขอให้ลูกเป็นคนที่เสียสละช่วยเหลือคนอื่นเด็กเขาได้คำตอบนะฮะอันนี้ก็เหมือนกันนะครับอีกประเด็นหนึ่งก็คือประเด็นของที่การที่จะบอกกล่าวคนอื่นเมื่อ2วันที่แล้วนะครับผมไปโรงพยาบาลศรีมหาโพธิ์มีเรื่องที่จะต้องไปติดต่อกับงานที่นั่นเป็นโรงพยาบาลคนโรคจิตครับผมไปเห็นอันหนึ่งที่ผมต้องการคำตอบนะฮะคือคนที่หมอเนี่ยสงสัยว่า
เวลามีผู้ป่วยมาเนี่ยเขาสงสัยว่าจะเป็นอะไรเนี่ยต้องเชิญเข้าไปในห้องนี้ก่อนแล้วก็ปิดประตูให้อยู่คนเดียวปิดประตูเลยนะครับแล้วก็เราจะเห็นก็คือต้องไปมองในกระจกมองถ้าคนไหนที่ลายๆก็แสดงอาการมาเลยผมโอ้มันตรงตามหลักศาสนาเลยนะคือหมายความว่าต้องให้กิเลสมันแสดงมาถึงจะรักษาอาการถูกนะครับหมอนี่เก่งมากเลยนะเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ก็เหมือนกันที่พ่อครูเอาอปันนกธรรม3มาอันนี้คือหมายความว่าการที่เราจะรู้ตัวว่าเราเนี่ยจะต้องลดอะไรหรือไม่เนี่ยลองพลากจากสิ่งนั้นไปอันนี้ก็พูดด้วยความอ่อนน้อมอย่างมากนะครับเพราะผมเองก็เคยติดอบายมุขมามากผมเอาทุกอย่างการพนันแม้ว่าจะเป็นหมูสนามก็ชอบนะครับกินเหล้าก็ชอบนะครับแม้ว่ากินไม่มากแต่ก็ชอบบุหรี่ก็ติดนะครับเพราะนั้นจึงเข้าใจมากและตอนที่ผมติดบุหรี่เนี่ยผมสัญญากับตัวเองว่าถ้าเราเลิกเนี่ยเราจะเข้าใจคนที่ติดนะครับวันนี้เลิกบุหรี่ไปแล้วก็เข้าใจคนที่ติดแม้ว่าจะเข้าใจก็อยากจะให้คนเลิกตามเพราะมันดีนะฮะลองหยุดดูแล้วเราจะรู้ว่าแล้วเราจะรู้ว่าเราเป็นยังไงคือเราไม่ชวนเลิกนะเราชวนลดก่อนแล้วเราจะรู้ว่าเราเนี่ยยังติดอะไรอยู่อันนี้พูดด้วยความเข้าใจคือเราต้องรักษาสุขภาพสุดท้ายอยากบอกตามที่ดาไลลามะพูดว่าคนเราเนี่ยแปลกจังเลยเขาทุ่มชีวิตเสียเวลาเพื่อแสวงหาเงินนะสุขภาพเสียพอได้เงินมาแล้วก็เสียเวลาไปอีกมากมายเพื่อเอาเงินนั้นมารักษาสุขภาพพี่น้องไปแปลความหมายเอาเองค่ะตั้งแต่ข่าวแรกนะคะที่ในเรื่องของอาหารอินทรีย์นะคะก็เป็นเหตุที่มาเป็นอาหารให้เรารักษาสุขภาพได้นะคะเหมือนที่ท่านดาไลลามะกล่าวนะคะค่ะสังคมเรามีความหลากหลายค่ะแต่ทำอย่างไรเราจะอยู่ร่วมกันอย่างผาสุกนะคะทำดีแล้วไม่เอาดีไปข่มคนอื่นหรือว่าไม่ยกคนอื่นแล้วก็ถล่มตนเองจนมากเกินไปนะคะก็ทำให้จิตใจไม่เกิดความผาสุกค่ะก็คงจะต้องฝึกฝนปฏิบัติไปตามกรรมฐานของแต่ละผู้ของแต่ละคนแล้วก็มีความเคร่งครัดที่ตนผ่อนปลนที่ผู้อื่นค่ะวันนี้ขอขอบคุณทั้งสองท่านนะคะและขอลาท่านผู้ชมเพียงเท่านี้ค่ะเจริญธรรมสำนึกดีค่ะ